ทุกหยอดทุกหลอดหยอดทุกทอดตำแหน่งมันก็เลยคิดว่าเป็นเจ้าก็แม่นดีว่านี่พ่อแม่พี่น้องลองคิดแล้วว่ามันแล่นมันลิเกมั้ยแล้วประเทศไทยมันเครื่องมือของมันมั้ยแล้วเบิ่งบักคําน้อยจิ๋วนี่นะภาษาอีสานบักคําน้อยตุละตุเลนี่นะคือแกก็เหมือนกันเห็นมั้ยไปสร้างนครราชปัตตานีลาวคือว่าทําให้ประเทศไทยร้อนเป็นไฟแมทนี่เนี่ยในพวกนี้ก็เรียกว่าพวกจักรศึกขบาลพวกทรายศึกแล้วพวกนี้มาอยู่ที่ไหนเนี่ยแผ่นดินร้อนเป็นไฟทั้งเพยันพี่น้องคนภาคใต้วันนี้เราเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของเลวๆของพวกนี้เนี่ยมันจะทําลายประเทศชาติขนาดไหนนั่นมันเหมือนกันที่คนภาคใต้ต้องร่วมตัวคนไทยที่รักความเป็นธรรมทั้งหมดนี่นะว่าต้องต่อสู้กันผือเพราะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะมันเป็นช่วงที่ว่าโบ้เสื้อแดงเคยประกาศไว้แล้วใช่มั้ยว่ามันนี่กําลังหาประเทศที่อิงข้างล่างก็คือมันคงคิดว่าเป็นกระเม็ดกระเม็ดเนี่ยแล้วมันอาจจะสร้างกระบวนการที่ก่อความรุนแรงในช่วงนี้จนถึงธันวาก็ได้เพราะว่ามันถือว่าวันธันวานี่ก็เป็นวันในหลวงแต่มันต้องการที่สร้างให้รู้ว่ามันตบหน้าคนไทยได้มันปล่อยข้าวในตลาดหุ้นได้ ยันพี่น้องเนี่ยฟังเดี๋ยวฟังภาษาเขมรต่อแล้วกัน บาทพุทธาทักษิณนี้เวียดอทสถานทูตซีมสถานทูตไทยดอทรู้ยมเธออ่อยหวิงเวียดไวมุกไทยไวมุกตบหน้าตบหน้าต่อไวมุกไวมุกไทยเวียก็ตกกลุ่มเนี่ยเรานี่เวียตกก็ที่ปรึกษาตกก็ปรึกษาคเนียถาเทยนาในลูกตาจิ๋วชวลิตยงจะยุดนุละเปอละปานโคชมองโคชมองโคเซียมเลอะเทอะโคชมองเลอะเทอะโคเซียมโคเซียมช่วยไม่ได้เซียมช่วยข้อเสื่อมเลอะเทอะโปรชนกเกิดกระเตาเปิดละปายก็ไปทั่วคือเสียศูนย์โอ้โหแปดได้ตัวลวกโยบาเองโยปวินเองตัวลวกเอาไส้ไปขายไส้สึกปวินโตยนาก็มนุษย์รู้วันเรียกไปตรงไหนคนก็เดือดร้อนตรงนั้นทุกหย่อมยาทุกหย่อมยาครับโปรจนอถ้าข้างไทยต้องเอานี่ต้องจำนวนเนี่ยมารุมเนี่ยถ้าอาพงใบเนี้ยเนี้ยเป็นปุ้งโรคกันแรงไปเองถ้าเคยหน้าสามคนนี้กำลังหากำแพงที่ตัวเคยตาหอกคะแมนี้เนี่ยพึ่งบ้านที่ก็เลยมารุมเนี่ยนะพงอาจจะแกงอาจจะลุกมารุมเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหากำแพงพิงก็เห็นว่ากัมพูชาที่พิงได้ขี้หมูกับขี้หมาก็เลยมารวมกันขี้หมูกับขี้หมามารวมกันโอ้ทุกท่านนี่ผมอยากให้อย่างนี้คุณเห็นคุณประเสริฐเนี่ยนะแกไปเขมรใช่ไหมแกคนอีสานวันนี้ไม่มีคนอีสานพูดเลยพูดภาษาอีสานไม่ต้องแปลแสดงความคิดเห็นส่วนตัวส่วนตัวเลยคิดเห็นตัวเลยมันยังไงอะไรล่ะลาวสวยเขมรเอาลาว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 เอาลาว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 อีสานพูดอีสานอีสานอีสานแปลเมื่อกี้ใช่ไหมว่าอีสานไม่ใช่ใช่เองพูดเองพูดเองเลยต้องพิงกันเป็นนักการเมืองนี่นักเรียนสสจังหวัดยโสธรฟังสสพูดแบบอีสานว่าว่าภาษาหมู่เฮากับพลวะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายบัดนี้พี่น้องทั้งหลาย65ล้านคนก็ฮู้ว่าบัดนี้บ้านเมืองเฮามีความเดือดร้อนเดือดร้อนย้อนหยังย้อนคน 2-3 คนคนมื้อนี้มีไผแน่1ทักษิณชินวัตรทักษิณนั่นเป็นโรคจิตย่างแห้งเมื่อเป็นโรคจิตแล้วก็ห้องได้เพลงเดียวคือเพลงยิ่งยงยอดบัวงามเพลงอะไรฮะผมถูกปรับปรำผมถูกปรับปรำผมถูกใส่ร้ายผมใส่ร้ายได้เพลงเดียวภาษาอีสานเขาเอิ้นว่าสอนใจกุ้งของโตบ่เบิ่งสอนยูฮันเลยบ่เบิ่งของเจ้าของพื้นพิษมัดของกูถือขันสารตัดสินสนะสารเยี่ยมขันแพ้สารบ่คือเพราะฉะนั้นคนอีสานนี่เดี๋ยวนี้ลูกหลานอีสานนี่ปริญญาตรีโทเอกในไฮในหน้าในสวนเต็มเพราะฉะนั้นคนยางทักษิณคนยางพ่อใหญ่ชวลิตคนยางหุ้นเส้นนี่บ่มีทางครับอีสานเนี่ยบ่แม่นธรรมดาเด้เห็นบอกคนอีสานนี่สามารถตัวเอาเงินทักษิณจนเจ๊งเดี๋ยวนี้ทักษิณไม่ใส่ท่อมาแล้วใส่ไปตามวัดตามวาเดี๋ยวนี้หมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นเลยทวิตตัวเองเลยตอนนี้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องผ่านกำนันผู้ใหญ่หมดคะแนนแล้วทวิตเองเลยไอ้พวกผีดิบคลอดก่อนกำหนด 2-3 ตัวที่ตาถลนเวลาออกทีวีที่รับจ้างเช่นบางคนรับจ้างพรเทพเสชาภิบูลไปติดคุกที่บุรีรัมย์ได้เงินจำนวนหนึ่งตอนนี้มารับจ้างทักษิณพวกนี้เป็นพวกผีดิบคลอดก่อนกำหนด
คนอีสานก็รู้เช่นเห็นชาติครับค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทางอีสานนี่เขาบอกว่าคนอีสานนี่โง่บ่แม่นโง่ครับคนอีสานฉลาดค่ะสามารถทำเรตติ้งตั้งแต่เสียงละ5บาทนายชัยชิดชอบซื้อครั้งแรกเสียงละ5บาท5บาทครับเดี๋ยวนี้คะแนน 1,500 บาทโอ้ฉลาดเพราะฉะนั้นคนอีสานไม่ได้โง่ครับใช่แล้วหลายคนก็หมดเนื้อหมดตัวเช่นพรเทพเตชะไพบูลย์ไม่เข้าบุรีรัมย์แล้วหมดเนื้อหมดตัวไม่เข้าแล้วครับแล้วอย่างบุรีรัมย์นี่มันมีเขมรลาวสวยไทยนี่ตอนนี้ก็พนึกกำลังกันทำการขับไล่ตระกูลชิดชอบออกจากบุรีรัมย์ไม่จริงเริ่มเพราะว่านายชัยชิดชอบเป็นคนสุรินทร์แล้วมาทำลายบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นเราไล่ให้กลับไปไม่เชื่อฮะก็คัมมิ่งซูนครับแม่นบ่แม่นแม่นบ่แม่นเห็นไว้ล่ะแม่นแล้วแม่นแล้วได้หมดได้ไหมภาษาอังกฤษในเมื่อนายไส้เห็ดพิษหนึ่งออกโฉนดทัพทีรัชกาลที่5เขากระโดงเขากระโดงเมื่อคุณเห็นผิดแล้วคุณมานั่งเป็นประธานนิติบัญญัติมันบ่ถือได้คันผมนี่เป็นคนธรรมดาหรือแค่สารวัตรกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านก็ได้คันเขาบอกว่าพิษเสิร์ชเจ้าพิษโฉนดทัพยังไงนี่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผมลาออกเลยครับหรือเอาตัวเองเข้าคุกเลยจ้าครับค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าในอนาคตอันใกล้นี่ครับคนอีสานคนกัมพูชาคนลาวอาเซียนตอนนี้ครับเชงครับเชงเชงเชงครับอเมริกาเชงญี่ปุ่นเชงมาเลเซียต่อไปไทยเชงเขมรต้องเชงผู้นำด้วยเชงแล้วลาวก็เซง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 คุณชัชวาลค่ะเยี่ยมจริงๆคุณประเสริฐเลยจะโสคืออย่างนี้ครับวันนี้จะพูดกับคุณเซนกับทักษิณทักษิณไม่ต้องแปลเพราะผมกับคุณพูดกันรู้เรื่องเพราะภาษาไทยผมไม่ได้พูดภาษาเขมรนะคุณเพราะคุณเป็นคนไทยขายชาติคุณมาอยู่เมืองไทยก่อนแล้วค่อยไปอยู่ที่เขมรไอ้คนทรยศชาติไอ้คนทรยศชาติคุณปองเป็นคนพูดนะไอ้อะไรนะไอ้ไส้ศึกไอ้ไส้ศึกนี่ปองก็พูดอีกนะถูกเจ้าชายวานไม่ได้พูดถูกแต่ผมเห็นตรงกับที่คุณปองพูดใช่คุณเซนอันที่หนึ่งก่อนคุณจำตัวเองได้ใช่ไหมว่าใส่รองเท้าแตะใส่เสื้อขึ้นเกลือไม่มีสตังค์ไม่เห็นทะเลได้มีโอกาสไปเห็นทะเลกับเมียคุณเดินอยู่ชายหาดเหยียบหอยเลือดอาบเท้าใช่นี่คือเมืองไทยที่ทำให้คุณได้เป็นนายกวันนี้คุณเซนวันนี้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นความชั่วบริสุทธิ์ที่เขาเรียกว่าคนเขมรคนหนึ่งในอดีตประวัติศาสตร์ไทยเคยทำมาแล้วก็คือพญาละแวกคุณเป็นพญาละแวกกับชาติมาเกิดก็เป็นได้แต่ช่างคุณเซนสำคัญตรงนี้อันที่หนึ่งเนี่ยเมื่อคุณได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะประเทศไทยชุบเลี้ยงคุณมาแล้วช่วยจนกระทั่งประเทศของคุณสงบคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นนายกของประเทศนี้ด้วยการซื้อเสียงโกงการเลือกตั้งพรรคเขาถูกยุบ2ครั้งแล้วเขาก็เคยรัฐประหารคุณนะคุณเซนคุณรู้แก่ใจดีคุณไม่ใช่คนโง่แต่คุณก็ไม่ได้ฉลาดสำคัญก็คือว่าเขารัฐประหารคุณคุณจะฆ่าเขาจะเอาเป็นเอาตายวันนี้คุณบอกเป็นเพื่อนตายของคุณผมคิดว่าคุณคงตายด้วยกันแน่ถ้างานนี้เพราะว่าอะไรคุณระหว่างคุณกับทักษิณเนี่ยมันเหมือนโจรทั้งคู่คุณไม่มีทางที่คุณจะไว้ใจกันหรอกวันนี้คุณมีอย่างเดียวคือผลประโยชน์คุณสองคนมันมาบรรจบกันเท่านั้นเองจะแปลรอบแรกก่อนไหมแปลอยากจะแปลรอบแรกก่อนไหมให้คุณเซนฟังเออเชิญเอาเท่าที่แค่นี้ก่อนไหมเอาที่แค่นี้หรือจะเอาให้จบเอาแบบไหนลูกชัชวาลปรับทานี่อุนเซนนี้ต้องจำบุญคุณถาไทยนะเธออ้อยเนี้ยนี่ก็เนียยกก็กองตรูเดียชนะจักรกัมพูชีโปรดเนาะต้องจำบุญคุณปีไทยก็ไม่พลิกคอยจำอยู่ทุกนะชัดเจนนะคุณเซนทักษิณเนี่ยมาโกงประเทศไทยโกงเยอะมากเขาแจ้งกับปปชไทยว่ามีเงินไม่กี่หมื่นล้านบาทแต่มีเงินหลายแสนล้านบาทไปฝากอยู่ในสิงคโปร์ในสวิตเซอร์แลนด์ในหลายๆประเทศรวมทั้งที่อังกฤษ140,000 ล้านบาท
นี่คือเงินของประชาชนคนไทยที่ทักษิณเขาโกงไปแล้วเขาทำความผิดจนกระทั่งศาลไทยตัดสินให้จำคุก2ปีฮุนเซนคุณเอาเหตุผลอะไรตั้งเขาเป็นที่ปรึกษา